สวัสดีครับน้องๆวันนี้ผมได้เลื่อนไปดูคลิปเก่าของตัวเองแล้วเจอเซตคอมโบนึงที่แบบว่าโคตรโกงนะครับคือสมัยก่อนนะครับทุกคนมันจะไม่มีปืนกีตาร์บุ๊กอันนี้นะคือเมื่อก่อนไม่มีนะครับสมัยแบบตั้งแต่กีตาร์บุ๊กยังไม่มาคือไม่มีปืนอันนี้แล้วปืนที่คนเล่นเยอะที่สุดและฮิตที่สุดก็จะเป็นปืนอันนี้นะครับทุกคนนี่คาบูชาบอกเลยว่าการคอมโบคาบูชาทุกคนรู้ดีว่ามันโกงแค่ไหนนะครับในผู้เล่นสมัยก่อนจะรู้ดีว่าคาบูชาเนี่ยสามารถตัดฮาคิได้แต่ถามว่ามันดีกว่ากีตาร์บุ๊กไหมปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ากีตาร์บุ๊กดีกว่านะครับตัดจังหวะได้ตัดฮาคิได้แล้วก็ขัดจังหวะทุกคนรอบตัวเลยนะครับแล้วก็ยังดูดเลือดได้อีกแล้วยังมีสตันซีซีอีกมากมายนะครับบอกเลยว่าปืนกีตาร์บุ๊กเป็นอาวุธสำคัญที่คือสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับไม่เชื่อทุกคนลองหนึ่งหนึ่งแล้วบอกเพื่อนว่าห้ามใช้ปืนกีตาร์บุ๊กแล้วใช้คาบูชาแทนจะรู้เลยว่าใครเก่งกว่ากันอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถ้าตัดปืนกีตาร์บุ๊กออกไปจะเป็นการวัดฝีมือโดยแท้จริงนะครับเข้าใจหรือเปล่าเพราะกีตาร์บุ๊กมันโกงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะเลิกเล่นกีตาร์บุ๊กนะครับแล้วมาเล่นคาบูชาแทนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันกดไลค์นะครับทุกคนเราจะได้ล่าค่าหัวกันถึง30ล้านสักทีเมื่อก่อนก็จะเล่นเป็นเซตอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวเล่นให้ดูบางคนก็จะเล่นเซตซุซุยหนวดดำแล้วก็อันนี้นะคาบูชาแต่ส่วนตัวผมเมื่อก่อนผมก็เล่นกูเล่นอะไรวะเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อทูชิตะนะครับแต่อีพีที่แล้วเราเพิ่งเล่นทูชิตะไปเพราะฉะนั้นอีพีนี้ผมก็จะเลือกเล่นดาบอื่นแทนละกันเดี๋ยวผมไปอ่านคอมเมนต์ก่อนนะมีตาทิพย์ไงผมว่าอนาคตไปอ่านเลยผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษากูได้จริงอะไรนะดาบอะไรนะดาบอะไรนะครับคนดูโยรูจิ๋วเหรอโอเคได้เลยแต่มันเสียงมันดังยังไม่ในเกมเนี่ยคนดูพูดอีกทีดิน้องๆพูดอีกทีชัดๆอ๋อโยรูจิ๋วโอเคครับเดี๋ยวพี่ทำให้ก่อนนั้นไปอุดหนุนไกด์รันผมด้วยนะครับราคาแล้วก็99บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพแล้วและยังมีอีกหลายมากมายเลยนะครับก็จะเป็นกล่อง999ก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันหรือว่าจะเป็นรหัสเทพ9บาทนะครับอันนี้ก็จะสุ่มเอาจะมีเกลือด้วยนะครับทุกคนใครไม่อยากเกลือก็สามารถซื้อแยกแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้วางขายแยกเรียบร้อยนะครับแต่ละราคาก็จะไม่เหมือนกันและมีของไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปอุดหนุนกันด้วยและอย่าลืมกดไลค์คลิปพี่ด้วยนะครับจักเล่าโอเคผมก็ได้ไปแอบฝึกมาเรียบร้อยนะครับก่อนจะอัดคลิปเนี่ยฝึกมาประมาณ 3-4 วิไปแอบฝึกมาแล้วเว้ยแต่แบบด้วยความที่แบบทุกวันนี้มีแต่คนเล่นกีตาร์บุ๊กก็มาเล่นยากเฮ้ยไอ้นี่ใครเนี่ยไม่เล่นกีตาร์บุ๊กด้วยเสร็จโจรอย่างเงี้ยคอมโบวันช็อตตะกี้ตัดออกตะกี้นี่ไม่เฟี้ยวเอาใหม่เอาใหม่มาเลยตะกี้นี่ผมแบบแค่วอร์มนิ้วไงครับยังไม่ได้วอร์มนิ้วตกใจหมดไอ้นี่ไงวันช็อตแบบอีซี่พี่บอกแล้วอยากให้พี่เอาจริงวันนี้ยังไม่ได้เอาจริงนะครับอันนี้เรียกว่าวอร์มนิ้วเฉยๆนี่ก็แค่แบบออกมาแค่ตัวเดียวเองครับถ้าออกมาทั้งเซฟโซนนี้พี่บอกเลยพี่อยากจะว่าพี่ตบเกลี้ยงสมเพชคิสตันช็อปth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ขายไอดีไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับโยรูจิ๋วก็มีข้อเสียอย่างมากเลยนะครับตรงที่ตัดฮาคิไม่ใช่จิตรงที่โยโรจิ๋วเนี่ยเป็นดาบที่แบบคือเค้นแบบไม่ต้องหนาแค่แบบนิดเดียวก็รอดอันนี้แตกอ้อโยนมั่วและสนุนสกิลอย่างแม่นไงเป็นไงล่ะเฮ้ยจะโดนรัดจะโดนรัดหนึ่งคิวเกือบโดนไอ้ไก่นี่รัดซะละว่าไงเพื่อนจะมารัดหรอนี่ไงรัดตันไฮคิวด้วยสามคิว 7.6 เรียบร้อยข้างหัวพี่โอ้โหนี่อีซี่เกินเกมอะไรวะเนี่ย Block Fruit ช่วงนี้เล่น Block Fruit ได้อีซี่มากเลยครับช่วงนี้ผมไม่อยากจะมาว่าแบบค่อนข้างที่จะท็อปฟอร์มในสายบันเทิง Block Fruit นะครับเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนผมสตรีมอยู่ที่ TikTok นะครับก็แล้วแต่อารมณ์นะก็ไม่ได้ไปทุกวันแต่ก็เกือบทุกวันนะครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะอย่าลืมไปส่งของขวัญไปส่งใจให้พี่ด้วยนะครับไปกำลังใจให้สตรีมเมอร์หน้าตัวน้อยนั่นแหละครับทุกคนอยากให้ผมสตรีมในคอมก็รอไปก่อนนะรอครูซื้อคอมใหม่ก่อนตอนนี้คอมโคตรแหลกเล่นบล็อกฟูดยังจะพังไงแล้วคอมพี่เนี่ยตอนเนี้ยแล้วล็อกยิงคาบูชายัดหน้าไปหนึ่งดอกเฮ้ยอุสกิว้าอุ้ยดาบคู่ข้อแรงมันไปไหนละอูหนีขึ้นข้างบนมันดาบคู่ยั้งแรงโอ้สกิลว่าหมดเลยนี่ถ้ามีปืนกีตาร์บุกในนี่จะตัดไกลเป็นเศษเลโก้ไปละนี่ไงจ้าน้องจะไปไหนยิงโอ้โหไอ้เอ้ยพลาดตลอดเลยซันตุงนี่ไงมันเป็นทิกวันช็อตเป็นไงพี่บอกแล้วมันเป็นทิกหลอกให้เหยื่อตายใจและคอมโบวันช็อตดอกเดียวอีซี่อ้าว
จะไปไหนเฮ้ยทำไมรอดอ่ะทำไมรอดทำไมรอดโอ้ว้าวทุกดอกเลยไอตัวนี้เวลไม่ตันว่ะคนดูถึงฆ่าไปก็คงไม่ได้ฆ่าหัวนะครับแต่ดูดมาก่อนแล้วเล่นเผาเงือกด้วยเฮ้ยสกิลเดียวหัวขาดโคตรโกงอย่าลืมไปลองเล่นดูนะครับทุกคนเซตคอมโบนี้เป็นเซตที่เมื่อก่อนโคตรฮิตนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ฮิตเลยไม่มีใครเล่นเลยปัจจุบันเซตโคตรไก่คือเอาตรงเซตนี้เนี่ยไปเจอพวกตึงๆนะเปิดท้ายชี้หลบเซียนนี่ก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคือเราจะกลายเป็นไก่ในสายตาพวกมันทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะย้ายเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวหาคนตึงๆให้ดูไอ้นี่มันเป็นไรเนี่ยมาโดดยิกๆอะไรเนี่ยโอ้เอฟซีครับเจอเอฟซีอีกแล้วคนดังอย่างนี้แหละครับไปไหนก็เจอแต่เอฟซีไอพวกไม่ดังก็อยู่นิ่งๆนะมึงไงกระจอกอันคงคนเลี้ยนคนเดิมกลับมาอุ้ยเพิ่งพูดไปคลิปที่แล้วว่าจะลดคำหยาบนี่กูกลับมาอีกแล้วเนี่ยOne hour later เฮ้ยเหมือนผมจะเจอว่ะคนดูไอ้นี่ข้าวหัวน่าจะโอ้ย 9.4M กูกีตาร์บุ๊กเว้ยกูกลัวกีตาร์บุ๊กโอ้กูเกลียดกีตาร์บุ๊กเนี่ยทุกคนดูมันขาดจังหวะเป็นไงมันขาดจังหวะถอยก่อนบอกเลยผมโคตรเกลียดเลยกีตาร์บุ๊กเนี่ยขอจุ๊กให้เราเต็มขอจุ๊กให้เราเยอะๆก่อนค่อยเข้ายืนพื้นเราจะยิ่งเสียเปรียบนะครับพวกกีตาร์บุ๊กอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันขี้โกงมึงมาโหเล่นเล่นบาร์กี้ด้วยสมเพศบาร์กี้สมเพชกูไม่เล่นแล้วผลหนวดดำเนี่ยมึงเจอกูบาร์กี้เหมือนกันกูอยากรู้ว่ามึงจะทำอะไรกูได้เป็นยาวโอ้โหว้าวทุกดอกอันนี้มันจู๊กเก่งเกินผมต่อยหมดนะคนดูตอนนี้ต่อยใครได้กูก็ต่อยตัวนั้นแหละมึงอะไรเฮ้ยชัวเกือบแตกเป็นไงล่ะมึงจะหนีนะผลบาร์กี้มึงจะหนีไปไหนได้ครับอยากรู้จริงมึงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหืออีตั้งเกตตายหนึ่งอย่าเก่งกับพี่กูขอ5วิเท่านั้นคอมโบแตกหมดอู้ใครเนี่ยใครมาเนี่ยโอ้โหปุจิโอ้โหสกิลโกงๆมาอีกแล้วครับพี่น้องอ้าวเรียบร้อยซันคุงเกรดรู้สึกเหมือนโดนลุมเลยว่ะไปซะอีสินึกว่าจะตึงกว่านี้ครับไปไหนอ่ะคนนี้จะหนีไปไหนหรอนี่ไงยิงดักหน้าผลสไปเดอร์แมนมันยังเล่นได้เหรอทุกคนดูมันเล่นมึงคิดว่าเป็นใครเนี่ยอันนี้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ร่างไหนฮะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะประมาทไม่ได้เลยเฮ้ยเยสคือประมาทไม่ได้เลยอันนี้ไงมึงพลาดแล้วเพื่อนแล้วมึงพลาดแล้วไงเป็นไงล่ะมึงพลาดแล้วพลาดช็อตเดียวเท่ากับตายอย่าโดนสกิลคาบูชานะมันดันช็อตได้แบบร้องอ่ะคือร้องอ่ะมึงร้องแน่อ่ะเมื่อก่อนกูก็ร้องเหมือนกันน้องไม่ต้องตกใจอ้าวเปล่าวัยรุ่นโอ้โหหนีเลยโอ้โหเขาไม่สู้อ่ะคนดูเขาหนีแล้วแหละอ้าวแล้วอย่างงี้ยังไงแล้วยังไงเป็นไงล่ะมันช็อตชีดอย่าให้ได้โดน1สกิลนะผมบอกเลยคอมโบนี้เอ้ยนั่นกิ้งหนีแล้วเฮ้ยอ้าวลูกพี่มาเป็นงั้นนะลูกพี่โอ้ยเย็ดแล้วเข้ามาจัดอะไรไงคนเนี้ยอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่ไงมึงพลาดแล้วมึงพลาดกูพลาดโดนยิงโยนสกิลไปหนึ่งดอกเรียบร้อยอุ้ยอย่างโกงคอมโบนี้อย่างโกงเกินเอามาอีกไอ้ทรงนี้เด็กขี้แค้นอุ้ยยิงสวนเอาโดน390ไปไหนเนี่ยหนีไปไหนเนี่ยเอาเฮ้โอ้หนีทำไมวะตะกี้นี้ยังทำเซิงตึงอยู่ไม่ใช่เหรอเพื่อนจะล้อหลอกว่างั้นจะล้อหลอกอุ๊ยมันล้อหลอกได้ป่ะคนดูมันล้อหลอกสำเร็จ
อาโดนอาโดนแล้วยิงสวนยังไงแบบวิ่งเข้าเซฟโซนแบบหน้าด้านๆโอ้โหเกินเพื่อนไอ้ไก่เอ้ยแล้วมึงจะมาเปิดกูทำแปะอะไรล่ะแบบวิ่งมาเปิดแล้วเฮ้ยกูจะตายกูไม่เล่นละกูไม่เล่นละอันนี้ทรงแบบออกแนวขี้ขาดนะออกแนวแบบลุกวิ่งหนีอุ้ยเจอจุดเก้ามารอตบรอตบครับทุกคนรอตบคอมโบนี้ผมยังไม่แพ้ใครเลยอะครับเจอแต่คนแบบกากๆอะครับไม่มีคนตึงๆเลยหรอเกมเนี้ยโทษทีละกันคือวงการบ็อกซ์ฟุตมันจะอยู่ไงครับถ้ามีพวกกากๆให้มีพี่เป็นโน1 number 1 number 2อย่างเงี้ยไม่มีใครมาชิงบัลลังก์พี่สักทีอะครับพี่ก็ยังเป็นโน1อยู่นะครับเฮ้ยกูมาแต่จะโมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่ให้กูได้โมกับคนดูเลยว่างั้นเกือบแตกเล่นผมประตูซะด้วยต้องเชิงหนาๆหน่อยแล้วกับไอ้ไก่นี่เมื่อไหร่จะเกตเนี่ยสันคงเกตไม่ขึ้นเลยเข้าไปแต่ละทีนี่ไม่ทันเกตนะครับจะตายก่อนเอาโดนอุ้ยเห็นไหมบอกแล้วแม่งเข้าไปนี่จะตายก่อนครึ่งหลอดโอ้ฟักเอาโดนนี่ไงแตกบอกแล้วอย่าให้ได้โดนอย่าให้ได้โดนถ้าโยนสกิล2โดนนี่ก็คือตายนะครับทุกคนเราสามารถแซดได้เลยนะเพราะมันวาร์ปไปแทงข้างหลังไงบอกเลยว่าวันนี้ใครที่โดนผมแทงข้างหลังนี่ก็คือเพราะมึงไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นนักดาบหรือว่าโจรสลัดแหละโดนกุดแทงยับอ่ะไอ้ไก่นี้เป็นใครเอ่ยนี่ผมยังไม่ได้เกตเลยนะคนดูยังไม่ได้เกตเลยนะครับยังไม่ได้เอาจริงเลยอ่ะแบบเล่นเล่นขำๆไปเลยครับเอ้ยเอาโดนนี่ไงบอกแล้วยับอย่าให้ได้โดนอ่ะนี่ขนาดผมไม่เกตนะถ้าเกตจะยับแค่ไหนทุกคนคิดเอาดีถ้าเกตมันจะแรงแค่ไหนสกิลที่กินเนี่ยบิ๊กเกนอุ้ยโดนเฉยไม่โดนว่ะคุณดูมันหนีป่ะไอ้เจ้านั้นมันหนีเอาโดนนี่ไงโดนของแท้เกตแล้วอันนี้ตายอันนี้คือวันตายของมึงอันนี้พูดจริงไอ้มันหนีไปไหนวะจะหนีไปไหนไอ้ข้าวหัวเท่าไหร่เนี่ย 8.5 อ๋อ 8.5 หรือเปล่า 8.5 โดน 7.6 ตบเป็นไก่เลยครับออกเซิร์ฟหนีเลยโอ้สมิธเฮ้ยผมตบข้าวหัวใจเยอะได้จังวะเนี่ยคือแบบแต่ละคนก็คือข้าวหัวเยอะกว่าผมเหมือนกันนะแต่พี่ก็ตบเป็นไก่เลยครับไอ้กระตอกใครช่วยคิดในเรื่องสุดท้ายได้ใช่นะครับอยากให้ผมเอาคอมโบอะไรมาเล่นก็คอมเมนต์บอกกันนะครับจะเป็นคอมโบเก่าคอมโบใหม่เดี๋ยวผมทำให้หมดเลยนะแค่คอมเมนต์บอกกันก็พอไว้เจอกันคลิปหน้าครับน้องๆบายบาย